ิ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่เดินเข้าไปในออฟฟิศเลยคือความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกเป็นกันเองความรู้สึกที่มีความเป็นทีมเวิร์คและความรู้สึกที่เรารู้สึกได้รับการใส่ใจจากทีมงานติดล้อทุกคนชอบทีมงานทุกคนเลยครับแล้วก็รู้สึกสนุกมากขอบคุณที่แชร์ process การสร้าง culture ให้กับองค์กรและบริษัทอื่นๆได้ไปทดลองใช้แล้วไปลองทำนะครับผมมันเหมือนเดินเข้ามาในหนังสือที่เราเห็นมีคนจริงๆทำจริงๆแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่เขาปฏิบัติอยู่ทุกวันเป็นไปโดยธรรมชาติอยู่ในสายเลือดใน DNA ของชาวเงินติดล้อจริงๆอะค่ะก็คืออยากได้ culture แบบนี้บ้างนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องเวิร์กช็อปอะค่ะดีมากเลยค่ะทุกอย่างที่วิทยากรทุกท่านได้สอนได้แชร์เคล็ดลับต่างๆมามากมายค่ะสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้กับหน่วยงานของอุ้ยเองได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะผมอยากจะบอกว่าผมอิจฉาพนักงานของชาวติดล้อทุกคนนะครับผมว่าองค์กรนี้องค์กรที่น่าอยู่ที่สุดมีการเข้าถึงแล้วก็เข้าใจพนักงานมากที่สุดเหมือนได้เปิดอีกโลกนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของได้เห็นเฟรมเวิร์คการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ค่อนข้างแข็งแรงจับต้องได้แล้วก็มีกระบวนการที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเงินติดล้อก็เป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ขอบคุณมากที่เปิดบ้านแล้วก็หวังว่าติดล้อจะก้าวกระโดดไปเติบโตต่อไปครับคิดว่าเงินติดล้อเนี่ยเป็นองค์กรที่มีความสตรองมั่งด้านคัลเจอร์ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้คอร์เปอเรทอื่นๆเนี่ยลองเข้ามาวิสิตดูเนาะเพราะว่าจะทำให้เรารู้ว่าเราจะ walk the talk และทำให้คัลเจอร์เนี่ยสตรองได้ยังไงขอบคุณเงินติดล้อมากๆนะคะที่ให้โอกาสพวกเรามาวิสิตวันนี้ค่ะ